ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงคำตะโคบิคำตะโคบินะคะเขาบอกเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดในแถบฝั่งนี้นะคะนี่เรามีคนนำทางนะคะเต้าถิ่นเต้าถิ่นจะพาไปเดินชมถ้ำมาน้องชื่ออะไรนะคะฮะปอกแซบโอเคนี่เนี่ยหูไปทางนั้นตลอดเลยนะอันนี้ฝั่งทางเข้าถ้ำนะคะอันนี้คือต้นอะไรสวยจังอันนี้เหรอคะต้นอะไรไม่รู้แต่ว่าต้นอะไรไม่รู้เจอช็อตแรกเป็นไงล่ะต้นอะไรไม่รู้ตอนแรกบนก็ยังเป็นลูกหัวใจนะครับดูยังไงอย่ามองแดนนะครับเดี๋ยวหัวใจผมจะแตกสลายครับเป็นอย่างไรล่ะดอกที่สองถ้าดูดีๆก็จะเป็นนี่สมาชิกของเรานี่สมาชิกของเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโลกย้อนลูกคอนแฟร์แล้วครับแต่อะไรนะแต่ก็แล้วครับเป็นมันจะแตกแล้วนี่อะไรพี่นี่อ่ะนาฬิกาทรายนาฬิกาทรายนาฬิกาทรายนี่นาฬิกาทรายพึ่งรู้ว่ามีไม่ทำมาจ้ะเป็นไงเจอตั้งแต่ดอกแรกหน้าปากถ้ำแล้วนะพี่ปุ้ยตามไม่ทันเลยพี่ปุ้ยยืนงงอะไรว่าต้นอะลูมิไรพี่ปุ้ยถามว่าต้นอะไรอ่ะต้นแรกได้เป็นรูปแบบไม้นะครับไม้อะไรอ่ะไม้หินครับไม่ทันตรงนี้ก็จะเป็นรูปเด็กชกมวยนะครับเด็กชกมวยตรงนี้อ่ะนะนี่มันจะมีประกายว่าพักแป๊บๆหน่อยนึงอันนี้พี่ไม่รู้จริงๆไม่รู้แล้วครับแอนนะครับผมเนี่ยครับรูปต้องแบกแอนครับรู้ครับแอนนะไม่รู้อันนี้พี่ไม่รู้จริงๆแอนโอครับว่าอยู่แล้วเชียร
ปิดทิปแล้วขอบคุณน้องๆทั้ง3 4คนนะคะอันนี้ไกด์ท้องถิ่นนะคะน้องๆที่เขาจะคอยดูแลอยู่ที่นี่ถ้าท่านมาที่นี่นะคะก็จะมีน้องๆคอยพาเที่ยวพาชมนะคะดอกอารมณ์ไร้ปวดถี่มากเลยนะครับน่ารักแต่ขอบใจมากน้องๆจะมาทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ทุกช่วงไหนคนเยอะบ้างหน้าไหนลูกหน้าไหนหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าหรือมาทุกหน้าแต่หน้าฝนไม่มีคนหน้าฝนไม่มีคนเพราะว่าอะไรเปียกโอเคน้องสวัสดีค่ะ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 ตอนนี้เราก็มาถึงวนอุทยานน้ำตกปลาทะนะคะจังหวัดตากถามเจ้าหน้าที่แล้วที่นี่อาการเต็มได้นะคะการเต็มได้ฟรีมีห้องอาบน้ำนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ร่วงหน้านิดนึงนะคะเขาจะได้มาเป็นเพื่อนที่นี่มีห้องอาบน้ำมีห้องให้อาบน้ำนะมีบริเวณให้กางเต็นท์จะไม่เก็บค่ากางเต็นท์นะคะนู่นห้องน้ำอยู่ตรงนู่นห้องน้ำอันนี้บ้านของเจ้าหน้าที่ตอนนี้11โมงกี่องศาแล้วคะ18องศาใช่ไหมอากาศเย็นสบายร้อนไหมก็มีแดดออกมานิดนึงก็อุ่นๆนะก็ดูเนี่ยถึงเที่ยงถึง8โมงนะน่าเส้นที่น่าเสร็จที่24อ่ะ23 24ของฝากของฝากI'm sorry.
ปลาเยอะไหมคะเนี่ยอันนี้เขาเรียกปลาอะไรนะคะปลาพวงครับอ๋อปลาพวงทำไมปลาพวงกับน้ำตกมันชอบอยู่ด้วยกันน่ะชอบอยู่พวกซอกหินอ๋อซอกหินแล้วตอนนั้นเย็นๆใช่ไหมครับเพราะว่าน้ำตกแต่ละที่อ่ะพาก็จะเห็นไอ้ปลาพวงเยอะมากเหมือนกันคุณที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่ใช่ไหมคะครับผมอ๋อไปกลับใช่ไหมคะไม่ได้นอนที่นี่ใช่ไหมมีเจ้าที่ประจำอ๋ออยู่กลางคืนมีใช่ไหมคะครับอ๋อเห็นแม่ปลาตัวใหญ่ๆตรงนั้นข้างล่างอ๋อมีเจ้าหน้าที่นอนประจำอยู่ตัวใหญ่จะอยู่ข้างล่างครับอ๋อนี่ตัวลูกเขาครับแล้วตรงไหนที่เขาบอกว่าเอาขาหย่อนไปแล้วมันมาต่อตอนอ่ะตรงนี้ครับไอ้ตรงนี้เลยเหรอครับผมเปิดกระป๋องมาไม่กินเพราะว่าไม่ถึงเด็กคนนึงเขามาเที่ยวที่เราตื่นที่เขาดินกระป๋องไปที่เราตื่นเขาเอาขวดใส่ใส่พี่ป้าเย้
ใบพูเนี่ยทาปูนก่อนใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วไอที่โรยอยู่นี่คืออะไรนะคะมันเป็นสมุนไพรอะค่ะสมุนไพรสมุนไพรทั้งนั้นมันน่าจะเป็นยี่หร่าปะโทษค่ะน่าจะเป็นยี่หร่าปะเหมือนใบเหมือนผสมอะไรยากเหมือนยี่หร่าปะเนี่ยเหมือนยี่หร่าเลยแต่หอมมากเลยหอมโอ้ยไอ้ดอกไอ้นี่หอมกว่าขอโทษค่ะขอโทษเขาเรียกว่าอะไรนะหอมผงไอ้นี่หอมมากมากจริงๆเลยเอามาแบบเนี้ยมันช่วยอะไรบ้างนะคะมันช่วยฟันไม่ผุฟันไม่ผุทำให้ไม่มีกลิ่นปากนะคะดูนี่ซะก่อนเหมือนอมสมุนไพรเหมือนอมสมุนไพรนะคะไม่ใช่เคี้ยวหมากเหมือนกับคนแก่แถวบ้านเรานะที่แบบเคี้ยวมีรากไม้ใช่ไหมเคี้ยวคายทิ้งแล้วก็หมาก็แบบเมามากส่วนมากคนแก่บางคนเขาจะฟันโอ้โหหอมค่ะหอมหอมค่ะหอมอันนี้เหมือนจะเป็นดอกเอ้ยขอโทษไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาเอาไปทำสมุนไพรเครื่องเทศไทยของเราใช่ที่เขาบางคนเอาไปทำแกงก็มีนะต่อไปก็นี่นะคะอันนี้ที่เราสั่งเมื่อสักครู่นี้ก็คือมะหมากมะพร้าวใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมมะพร้าวมันเป็นสีแดงๆอะคะเราใส่ไอ้สีผสมเอาใส่สีผสมนะสีธรรมชาติหรือว่าสีปรุงแต่งคะสีธรรมชาตินี่แหละที่เขาขายตามร้านนะคะนี่ไงขนมเบื้องไงขนมเบื้องใช่อันนี้กับอันนี้คือมะพร้าวใช่มะพร้าวแล้วก็เอาต้องคั่วก่อนด้วยใช่ไหมคะเพื่อให้มันน้ำตาลนิดนึงแต่น้ำตาลนิดนึงเพื่อให้มันอยู่ได้นานเพื่อไม่ให้มันเสียง่ายถูกต้องไหมคือเราต้องไปทำแช่ตู้เย็นได้ให้นานผ่านความร้อนก่อนโอเคคุณแดงใช่ไหมคะไม่แดงเหมือนสีชมพูอ่ะคือเราไม่ต้องกินเหล้าเนาะคืนนี้เรากินหมาว่ากันใช่เหรอเดี๋ยวพี่จะต้องกลับมาหาหนูแน่นอนเฮ้ยพูดไปเอาอย่างนี้พูดอย่างนี้โอเคเลยอ่ะยังไงรู้ป่ะส่งเคอรี่ดีกว่าส่งให้ค่ะพี่ส่งไหมเห็นไหมส่งให้ด้วยสั่งเคอรี่นะถูกใจสั่งเคอรี่ต่อไปนะคะเนี่ยไอ้บนป้ายเนี่ยใส่นี่เลย Line ID Line ID เบอร์โทรเลยค่ะเบอร์โทรถ้าติดใจนะคะไม่ติดใจน้ำอ้อยแท้นะติดใจหมากเนี่ยโทรเบอร์นี้ได้เลยส่งเคอรี่ให้ไปสนีด้วยอ่ะเอาดิลองชิมไหมคะลองชิมคุณลองชิมครับโอเคคุณต้นคุณลองคุณโจ้คุณลองชิมดูแล้วคุณบอกรสชาติเราด้วยครั้งแรกนะครับได้กินหมากเขาเรียกว่าหมากอะไรนะคะมันไม่ใช่หมากไทยแน่นอนหมากมะพร้าวหมากมะพร้าวเหมือนเด็กก็กินได้เนี่ยเพราะว่ามันไม่หอมสัมผัสแรกเป็นยังไงบ้างเคี้ยวเข้าไปกินพูเป็นยังไงเผ็ดไหมเผ็ดใช่ไหมเผ็ดแล้วหอมไหมหอมขมไหมมาหมดเลยขมไหมมาหมดเมามาหมดเลยอ๋อมาหมดเลยมาหมดเลยนี่คืออะไรบ้างอ่ะอะไรบ้างยังไม่ชินยังไม่ชินยังไม่ชินว่าพี่ไม่เคยชินพี่ชิมไหมมาหมานี่ดีดไหมไม่เป็นไรเลยเปียกมะขามอ่ะแห้งนะอันนี้เดี๋ยวนะคะจะลองชิมดูนะจะลองชิมดูแม่ค้าก็ให้ชิมกินรู้เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนแป้งสงกรานต์เหมือนแป้งสงกรานต์ให้น้องๆชิมขอบคุณมากๆเลยอันนี้เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเรามากเลยขอบคุณมากๆนะแล้วจะติดใจขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายตอนนี้เราซื้อหมากมานะคะเดี๋ยวจะหลอกสมาชิกให้กินนะคะเราจะบอกว่าเนี่ยเมี่ยงแล้วเราจะดูว่าแต่ละคนจะมีสีหน้ายังไงนะคะโอเคเราดูกันนะคะมาเลย
ใบประกาศนะครับใบประกาศเกียรติเกียรติต้องเกียรติมียศหรือเกียรติบัตรเกียรติบัตรครับมอบให้ทุกท่านนะครับเป็นทางอุ้มหางแม่สอนนะคะขี่รถขึ้นมาก็จะต้องเห็นว่าเขาขี่รถอยู่บนสันเขาขี่รถผ่านเมฆหมอกนะคะก็เหมือนว่าขี่รถเข้าไปในกลุ่มในที่ควรจริงธรรมดาประกาศได้นะคะส่วนให้มาเที่ยวขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะเป็นช่วงนะคะได้เพื่อชมนะคะของสามคนที่ผ่านมาแล้วหนึ่งชั้นสองร้อยสิบเก้าคนไม่ได้ทำอะไรนะคะแล้วก็ได้ไปประมาณกิโลนะคะคุณก็ได้ไปประมาณกิโลประมาณกี่กิโลไม่รู้ว่าประมาณกี่กิโล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 พี่ชายก็จะดูแลในเรื่องในส่วนของสินค้านะครับก็จะเป็นสินค้าของนักเรียนด้วยแล้วก็ที่นะครับแล้วก็ผู้ปกครองของนักเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องให้ด้านล่างนะคะติดต่อพี่ชายได้นะคะขอบคุณมากมากพี่ชายขอบคุณมากมากค่ะนะพี่นะเป็นที่เดียวโชคดีนะพี่มานั่งตรงนี้ตอนที่นักพี่ไปถ่ายวีดีโอไปงานที่คงแสบอ่ะกินพร้อมๆกันอันนี้เป็นเมี่ยงที่แบบว่าก็เป็นบทเพลง3บทเพลงอันนี้ไม่ได้เพิ่งมาพูดโชว์ก่อนโชว์ก่อนกินพร้อมๆกันกินพร้อมๆกันแล้วจะอร่อยมากนะคะขอต้อนรับทุกท่านชุดที่2นะคะไปเตรียมตัวกันก่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องๆจากที่ไหนนะคะโรงเรียนรุ่งหางวิทยาคมค่ะวันนี้จะมาน้องๆจะมาทำอะไรที่นี่นะคะมาจากทำการแสดงค่ะแล้วก็เป็นเซนอันนี้ที่จะเป็นการฝีมือของน้องๆค่ะโอเคสินค้าที่น้องๆทำมืออย่างเช่นว่าไอ้ตัวเนี้ยก็ปั่นเขาเรียกว่าอะไรนะคะทำสีทำอะไรเองใช่ไหมทำลายเองใช่ไหมคะออกแบบลายออกแบบลายเองนะคะก็จะช่วยสมดุลค่ะอ๋อมีไซส์ด้วยโอเคไซส์นะคะมีไซส์บอลนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรนะคะอันนี้ย่ามค่ะถุงย่ามเป็นผ้าทอมือค่ะเป็นผ้าThank you.
แสนห่างไกลข้ามฟ้าเมฆไปสายมาใครอดีตเป็นแรงที่แสนนานนานโดยมีเรื่องราวข่าวพันกลายเป็นตำนานผ่านมาขอเชิญเชิญเพื่อชมสักครั้งธรรมชาติงดงามหลักการตรึงโบราณไม่มีเรื่องราวไปเที่ยวน้ำตกทีละสูงมาแล้ว